ุดๆเลยนะฮะบางคนเนี่ยหน้าสถานีลาวินเดอร์นะครับผมเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหมูหันเนี่ยนะฮะเอาละฮะวันนี้มาชิมก่อนเนี่ยร้านแรกเลยนะฝั่งตรงข้ามโรงแรมวีลาวินเดอร์นะฮะจัดเป็นเซตแล้วนะฮะพี่เป็ดย่างหมูกรอบโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งอันนี้ย่านอะไรเราอยู่ที่ย่านหวนนะครับปักกิ่งนะปักกิ่งรักนะฮะแล้วก็บรรยากาศรอบข้างก็เป็นร้านที่ดีนะฮะเป็นปักกิ่งนะฮะใช่ครับเป็ดปักกิ่งชื่อดังนะฮะเดี๋ยวเรามาทานกันเดี๋ยวมีที่ชิปตุ๊กตาด้วยครับใช่ครับที่จริงหมูกรอบร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านที่ทำหมูกรอบได้ดีอร่อยมากครับใช่ครับที่สำคัญกินเร็วอ่ะนี่นะเอาแล้วครับกินกับซอฟบันนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกว่าหมั่นถงคุณแม่สั่งน่าจะสั่งฮีโร่ครับคุณแม่น่าจะสั่งเซตไม่ที่จริงจับคู่เป็นเก๊กนะแม่สั่งเซตจริงเอาละฮะเร็วมากนะฮะนี่เลือกได้นะครับเป็นข้าวหรือว่าเป็นซอฟบันใช่ครับผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดจับเป็นเซตเนี่ยจะเป็นซอฟบันอยู่แล้วฮะแต่ว่าเกิดข้าวกับข้าวเพิ่มอ๋อเปลี่ยนได้ใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าทานคู่กับน้ำรุ่นใครต้องการไวก็ร้านนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดอาหารถิ่นก็โอเคครับอ่ะฮิโรคุงครับเอาเลยเดี๋ยวชิมเลยนะฮะตอนนี้ฮิโรคุงกำลังชิมหมูย่างแล้วนะฮะอย่าลืมซอฟต์บันด้วยนะลูกนะนะฮะอร่อยมากอร่อยไหมครับหอมมากใช่ไหมครับนี่แหละฮะเสน่ห์ของสิงคโปร์เนี่ยที่จริงแล้วในสิงคโปร์เนี่ยก็มีหลากหลายเชื้อชาติใช่ไหมลูกมีเปอร์เซนต์การยืนชาวจีนโอ้มีเยอะแยะมากนะฮะนี่ครับนี่แหละฮะวันนี้ฮิโรคุงก็ลองมาชิมให้คุณแม่ทำด้วยนะครับเป็นยังไงครับคุณบอกอันนี้จะออกหวานนะฮะฮิโร่คงต้องรอน้ำจิ้มนี้นะจะเป็นความแตกต่างออกเพราะเขาย่างร้อนๆเป็นไงบ้างครับใช่ไหมฮะพ่อบอกแล้วแนะนำแบบนี้ฮะอันนี้จะออกจะหวานแหลมนะให้คุณแม่ทานด้วยนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดทานกันเนี่ยนะจะอร่อยมากนะถ้าเอาเซตอื่นก็ต้องเอาเป็นเป็ดหรือกรอบนะซึ่งแต่ละเซตมันจะต่างดูนะครับเดี๋ยวจะสั่งเซตอื่นดูนะครับคุณคงกลายเป็นติดใจร้านที่คุณพ่อแนะนำไปแล้วนะครับอร่อยใช่นะครับคือจริงๆแล้วเป็ดปักกิ่งที่นี่เราต้องบอกว่าแต่ว่าจะบอกว่าที่นี่คือที่สุดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีหลายระดับหลายที่อันนี้จะเป็นอันที่เรากินแบบเร่งด่วนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังเกตนะฮะตู้หรือว่าตู้ย่างจะเปลี่ยนไปแล้วนะนะฮะเห็นไหมฮะจะกลายเป็นกลุ่มไฟมันไม่เหมือนยุคก่อนนะสูตรโบราณจะผมไม่ค่อยถนัดน้ำอารมณ์ไม่ได้นะพี่แต่ชิมได้นิดนึงนะได้เพราะว่าไม่ค่อยเพราะเราไม่ได้เลี้ยงดีโร่แบบให้ทานน้ำอารมณ์นะไม่ให้ดื่มน้ำอารมณ์น้ำอารมณ์มีแต่ความหวานแล้วก็ปั่นผุนะฮะแต่ว่าทานแก้เลี่ยงได้นะตอนนี้มาแล้วนะฮะของคุณแม่อีกเซตหนึ่งจัดมาแล้วนะฮะตัดมาแล้วครับองค์ยี่เป็ดนะที่จริงเป็ดที่ดังมากคุณพ่อมาก็กินเป็ดนะเป็ดเป็ดนะเป็ดเป็ดอะไรกันเลยนะครับฮิโรคุงชิมเป็ดหน่อยดิชิมเป็ดหน่อยทานชิ้นใหญ่นี่เลยฮะต้องชิมพร้อมหนังฮะร้านนี้ต้องพร้อมหนังฮะถ้าไม่กินหนังไม่ได้หนังมันจะมีเสน่ห์มากเลยฮะกินพร้อมหนังฮะหนังจะกรอบมากเลยฮะนั่นแหละแล้วหนังกรอบด้วยนะฮะลองกินฮะโอ้โหเป็นไงฮะนี่ฮะต้องทำนุ่มๆเลยดูยกนิ้วป้องเลยนี่ฮะเอาละขอเวลาจับทานก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ร้านอื่นครับสวัสดีครับพ่อจะเลยไปแล้วลืมเอาไม้กองไปโว้ยสุดยอดโอ้ยเอาไม่ได้ที่สิงคโปร์นะฮะที่ตรงห้องซ้อมของลูกชายนะหว่าที่ถ้าลูกชายไม่ติดต้อมนะโอ้ยต้องอยากได้แน่ๆนะฮะครั้งหนึ่งนี่โอ้ยหนึ่งเหรียญนะฮะ20 บาทนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดหยอด5 เหรียญหรือว่า6 เหรียญนี่จะคุ้มกว่าถ้า10 เหรียญเนี่ยคือได้12 เกมเลยนะแต่ที่ปัญหาใหญ่คือเราไม่รู้ว่าขาคีบแข็งหรือเปล่านะจะลองก็ไม่กล้านะเดี๋ยวรอลูกชายก่อนดีกว่าเอาละฮะสิงคโปร์นะฮะเล็กๆนะฮะต่างกับเซเว่นบ้านเรานะนี่นะฮะภรรยาเข้าไปแล้วนะฮะก็มีตู้แช่มีขนมแซนด์วิชเหมือนเดิมแต่ไซส์มันจะเล็กหน่อยนะแล้วแต่ว่าย่านคุณติดย่านทุกคน
นี่ฮะมีเครื่องดื่มต่างๆก็มีน้ำดื่มนะฮะชากาแฟนะก็มีไอดอลเกาหลีนะเป็นแบรนด์มอนสเตอร์นะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังนะมอนสเตอร์โอเคเป็นที่ลองดูกันนะครับผมไปมาสิงคโปร์เขาแวะมานะฮะร้านสะดวกซื้อที่มีถนนในถนนทุกเส้นเลยนะสมัยของประเทศสิงคโปร์นะฮะเด็กๆก็ได้ออกกำลังทำกิจกรรมในภายในอาคารนะมีสเก็ตบอร์ดมีโรงเรียนดนตรีมีห้องซ้อมดนตรีนะฮะนี่เป็นหนึ่งโซลเลอร์นี่สมัยที่สุดก็จะมีจับตุ๊กตากระต่ายนะนี่เรามาดูกันนะตู้จับตุ๊กตานี่ล่อตาล่อใจมากจะเหม็นสีมากๆเลยนะนี่นะโอ้โหเหม็นสีสุดๆโอ้ยถ้าขาดีนี่น่ามีลุ้นนะแต่ตุ๊กตาไม่น่ารักนะฮะตุ๊กตาไม่น่ารักสองเหรียญสองโทเค็นนะโอ้แต่หน้าหลายตัวน่าจับได้กังฟูทีมีกังฟูทีด้วยนะฮะแล้วก็มีน่าจะเป็นฝึกไดฟ์กอล์ฟนะฮะอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่เป็นมีการทำสันทนาการนะฮะของทุกเพศทุกวัยนะฮะและที่แน่ๆนอนนะฮะชาไข่มุกนี่เยอะแยะเลยนะโอ้ข้าวบนก็มีจากการครั้งแรกนะฮะย่านนี้นั่งรถเมล์มาก็ได้นะฮะ85716ก็มาถึงนะฮะ64ก็มาถึงนะฮะโอ้เป็นผู้ทำกิจกรรมนะเนี่ยว้าวมีเครื่องเคาะจังหวะต่างๆด้วยนะฮะโอ้ตามฝันเด็กๆเลยนะเด็กๆนะฮะได้มาทำกิจกรรมมาฝึกมาโพสหน้ามีโพสด้วยมีพื้นที่ด้วยนะฮะสิงคโปร์จะเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแต่สันทนาการของเด็กๆยุคใหม่ก็ได้ใช้ประโยชน์กันทั่วเลยทั้งเรียนดูเลยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเลยนี่นะฮะมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะฮะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือไทยแต่ยังไม่ได้ชิมรสชาติประมาณ6เหรียญนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อใครมาอยากทานก๋วยเตี๋ยวไทยเรือไทยก็แวะได้ขึ้นรถบัสดูครับ166นะฮะเอาละเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ซ้อมจนเหนื่อยนะเดี๋ยวลองขึ้น166ดูนะฮะเอาละครับมาแล้วครับพ่อลูกนะครับคุณแม่มาด้วยวันนี้ขึ้นมีชั้น2ยังใช่ครับนะไหนๆมาแล้วก็ให้อยู่ที่ทางประตูกลางนะถือว่าอยู่ต้องทัดซ้อนตรงประตูกลางนะครับครับผมนี่ครับอามาเกเรสนะฮะไฟมาริสปูนะฮะเอาละเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวจะลงตรงไหนก็จะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะตรงกลางเพื่อที่จะข้างหน้าขึ้นประตูหน้าลงประตูกลางนะครับ166นะฮะเดี๋ยวสักพัก15ป้ายนะฮะจะถึงครับผมเรื่องของบ้านเมืองอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่นะวันนี้ในวันฝนตกพรำนะฮะเอาให้หมดทุกอย่างนะเนี่ยมาแล้วนะ MRT รถเมล์แท็กซี่เนี่ยเอาให้หมดนะเอาให้หมดตอนนี้ฮิโร่คงบ่นว่าเหนื่อยเลยนะฮะอยากให้ทุกคนเห็นความเป็นวัฒนธรรมของความแตกต่างนะของประเทศบ้านพี่เมืองน้องเรานะสิงคโปร์นี่นะโอเคครับยี่ไปที่สองยังอันนี้เดี๋ยวติดไฟแดงอยู่นะรถติดไหมลูกใช่ไหมฮะวันฝนตกเพราะว่าหลายสายเนี่ยตอนนี้นะสิงคโปร์ก็หลายสายนี่ก็ซ่อมแซมอยู่นี่ดูนะมีการพัฒนาเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะนี่ฮะสถานี MRT ต่างๆนะอันนี้เป็นรถเมล์ปรับอากาศใช่ครับผมเย็นฮะเย็นฮะสิงคโปร์จะเย็นไม่ต้องห่วงส่วนที่คุณพ่อจะเลือกมีของผมที่เป็น2ชั้นนะจะได้ดูวิวชั้นบนที่สูงกว่านะ
นี่นะบ้านเมืองเขาจะผังเมืองนี่ต้องบอกว่าผังเมืองที่สุดยอดนะเป็นประเทศที่ดีมันแน่นอนนะใช่โอเคอันนี้ B01เดี๋ยวจะมีคนขึ้นเยอะนะเดี๋ยวจะมีคนขึ้นเยอะอันนี้คือที่รัก4001บ้านของสิงคโปร์นี่เป็นโรงพยาบาลของสิงคโปร์ใช่ครับผมสิงคโปร์นี่มาตรฐานการรักษาก็สูงนะแล้วค่ารักษานี่ต้องบอกว่าค่อนข้างแพงฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะต้องมีประกันการเดินทางไว้ด้วยนะไม่งั้นจะขี้แตกใช่ครับผมนี่นะคือคุณภาพชีวิตของคนที่นี่สูงนะนี่ฮะตัวริสพาร์ทใช่สแตนดาร์ดลิฟวิ่งใช่แน่นอนฮะเป็นประเทศที่สูงต้องครับแล้วก็มีทั้งอุตสาหกรรมกฎหมายที่เข้มงวดนะฮะนี่นะใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราลองให้ดูภาพผังเมืองเล่นๆนะรถติดนะฮะถ้านั่งรถเนี่ยมันจะติดไฟแดงแล้วก็จะมีการติดด้วยแต่ถ้านั่ง MRT เนี่ยชิลเลยฮะแต่ช่วงเวลานี้ก็คนจะค่อนข้างเยอะนะจากสถานีแออัดนะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆนะนั่งชมไปเรื่อยๆเมื่อเอาตาสปีดนะเมื่อแฟนคลับเนิร์ฟนะฮะมาเจอโอ้โหนี่ฮีโร่ดูนี่ดิฟอร์ดไนท์เนี่ยฮะฟอร์ดไนท์สไนเปอร์ใช่ไหมครับโอ้โหคนที่มาแล้วเก็บของตัวเองเนี่ยเอาแล้วฮะยีรุคงเริ่มจะเก็บแล้วนะฮะอ้าวโอ้โหแล้วว้าวนะว้าวนี่แหละฮะบอกบอกครับเอาแล้วฮะเลิฟเคิร์ฟช็อตฮะโอ้โหเป็นซีรีส์เลยอุ้ยยีรุช็อตกันอุ้ยปั๊มเอสจีนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมบอกอันนี้นี่ฮะค่ะอันนี้แรงมากผ่านท้ายพับได้นะโอ้โหสุดสุดว่าเขาเลยคือยิงแบบ14บวกเลยสุดๆใช่ครับใช่เราว่าตัวนี้แต่กระสุนเป็นไงลูกกระสุนกลมเหรอเจ็บมากปุ๊บๆอุ๊ยอันนี้เป็นลูกโม่ยะเนี่ยที่ไทยมีแต่อันเดียวนะอันนี้104เหรียญนะโอ้ยอันนี้สไนเปอร์ที่บอกต่อนะฮะว่าอย่ามานี่มีตัวรองครับอย่ามาอ้าวมีดาบไม้ครับด้วยนะโอ้เวชช็อตโอ้ยบอกคำเดียวว่าฟีดนะโอ้ยเอ็กช็อตไหนดิฮีโร่มาฮีโร่อุ้ยบองคำเด็กตัวรอครับเด็กเอามาคืนแล้วครับนี่นี่นี่หูหูตัวนี้อย่างเทพตัวนี้ครับดัมเบิลชิคิโร่ชิโร่คุณพ่อขนลุกไปด้วยนะฮะตอนนี้ที่เอาแล้วแต่อันนี้ดึงทันท้ายนะดูปอกแปลงมาเหมาของเล่นก็มาเหมาที่นี่ได้โอ้โหมันเนื้อไม้ครับเอาละครับเนิร์ฟไมค์คราฟต์นะครับเอ้าไอ้นี่เป็นแก๊สนี่ฮะอ๋อนี่ลูกคงมีแล้วนะแต่ที่นี่นี่เป็นการ์เดียนนะจะเป็นกระสุนแบบอันนี้จะเป็นกระสุนแบบบนนะคะใช่โอ้นี่มีเอาแล้วอันนี้โรบอทนะฮะท่านผู้ชมสาวกโรบอทนี่น้ำลายไหลนะฮะบอกคำเดียวฮะ40เหรียญนะฮะออริจินอลไพรซ์เนี่ยคือ 49.99 โอ้โหโอ้โหอะไรวะจริงรุ่นนี้ดีมากนะอันนี้คือแรงมากโอ้ตัวนี้พ่อชอบมากเลยเอ็กช็อตตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้โหซื้อตัวนี้แล้วก็เทอร์โบแอสปานนะครับท่านผู้ชม27เมตรนะฮะโอ้โห96พ่อครับ1วินาที7นัดฮะไหนฮะเอาตาโอ้โหตัวนี้เป็นตัวรองนี่100นี่144จุด145เหรียญนะฮะเดี๋ยวคูณกันเจ้าละวันแล้วตอนนี้คูณกันเจ้าละวันตัวนี้ก็ดีนะโอเคครับไอโนซอนโนซอนนะอันนี้เป็นปืนฉีดน้ำนะฮะแต่ค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะฮะนี่ฮะไดโนซอร์เนี่ยคุณพ่อเขาชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะโอ้โหไอตัวนี้คือเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นนะเพราะว่าเนิร์ฟโหลดไปในเครื่องไม่ได้นะเดี๋ยวนะฮะไว้คราวหน้าเรามานะฮะเพราะว่านี่สไปโนซอรัสนะฮะโอ้ยเนิร์ฟโหลดเครื่องไม่ได้ครับคุณบอกฮะยูโรครับครับยูโรครับมานี่ปืนฉีดน้ำครับเป็นปืนฉีดน้ำนะโอ้นี่ไอจิ๋วนะฮะอันผมอยากได้รุ่นนี้มาเอ็กช็อตนะฮะแต่ยิงยากโอ้ยิงยากเอ็กช็อต 12.99 เหรียญ13เหรียญนี่ 19.99 เหรียญ19เหรียญไม่ครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เด็กๆอย่ามาที่นี่นะนะฮีโร่ครับมาฮีโร่แล้วก็มีกระสุนของแอนเจอร์ฟอร์
ใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะโอ้โหเอ็กช็อตที่นี่นี่เป็นสวรรค์ของเอ็กช็อตเลยนะนี่ฮะอันนี้เป็นกระสุนของดาคูนนะฮะคือเป็นกระป๋องเลยดีๆนะยิงกันนี่ฮะฮีโร่เอ็กช็อตลดเหลือ29เหรียญนะมีทั้งตัวที่มีสกินลายด้วยนะฮะดีมากนะมาซื้อเลยครับโอเคตัวนี้เป็นสกินลายนะเอ็กช็อตนะฮะเป็นสกินนะฮะนี่ฮะโอ้โหเด็กๆยามาดอลลาร์นะฮีโร่ก็อยากได้อีกแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่าไปจับตุ๊กตาเลยนะจาก9ดอลลาร์หรือ6ดอลลาร์มีสีแดงนะฮะมีสีแดงกับสีแดงฮะ7ดอลลาร์นะฮะโอเคนะฮะเอาเลือกไปอันนึงครับเลือกไปอันนึงกินได้นะฮะแต่ว่าตัวเทสทันหมดทุกตัวกดได้นะฮะกดได้หมดแต่ตัวนี้ตัวเทสทันหมดนะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กเอาไปให้แม่ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเอานี่ครับเอาละเพราะว่าพวกนี้เอาขึ้นเด็กพวกนี้ไม่ได้บอกได้คำเดียวครับว่าเด็กๆอย่ามาเพราะว่าของเล่นเหมาะกับคุณหนูคุณน้องทุกวัยนะครับมีทุกอย่างนะดูดิฮะนี่ฮะมีทั้งตัวตรงตัวต่อมินนุ่งมินเนี่ยนะฮะบอร์ดเกมนะฮะไดโนเสาร์เนี่ยบอร์ดเกมก็มีนะนี่ฮะเด็กผู้หญิงก็มีนะฮะนี่นะฮะมีสินค้าของเด็กผู้หญิงด้วยนะฮะนี่ฮะมีบาร์บี้มีเบบี้โอ้โหมีสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะนี่โซนหลังนี่จะเป็นของเด็กผู้หญิงนี่นี่โอ้นี่นี่ฮะฮาร์รี่พอตเตอร์นี่จะมีหมวกด้วยนะฮะนี่มีหมวกด้วยนะใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็คงจะจำหมวกได้นะเดี๋ยวผมไปซื้อนี้นะไปจ่ายเองนะโอเคอ่ะฮีโร่ครับได้นะเป็นกุญแจอ๋อไปอันนี้เป็น Little Pony นะฮะเด็กผู้หญิงเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหนี่เป็น Half Price นะฮะนี่บางอย่างบางตัวก็ไม่รู้นะฮะตัวอะไรอันนี้อันนี้มีเลโก้นะฮะสวรรค์ของเด็กที่ชอบเลโก้นะน้องๆหนูๆอันนี้ก็จะเป็นตัวคิ้วต่างๆที่น่ารักนะฮะเรียก Little นะมีทั้งนี่เฟรนชิปนะฮะโอ้โหมีทำสร้อยทำอะไรเยอะแยะนะฮะราคาไม่เบานะฮะแน่นอนฮะแน่นอนเนี่ยไอตัวปันเดือนก็มีนะนี่ฮะนี่ก็ของเล่นสำหรับเบบีฮะประเทืองปัญญาไล่เลียงไปฮะตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้ใหญ่มาฮะมาซื้อกระบอกโอเคเดี๋ยวผมเอานี่ไปเอาละฮิโรคุงก็ได้เป็นชิ้นแล้วนะฮะเอาละฮิโรคุงจะไปทานข้าวแล้วนะฮะใครมาก็มาได้ไอ้มีนี่มีด้วยดูนะฮะเอายาชอบอีกแล้วนะครับยีรุกุงสาวพวกจับตุ๊กตาอยู่แล้วนะฮะไปอันนี้ขึ้นราคาโอ้น่ารักนี่นะโอ้นี่ยีรุกุงนี่จริงนะนี่นะฮะระวังอย่าให้ชนนะฮะสนุกสนานนะฮะมีรถบังคับมีฮอสวิวนะฮะแล้วก็มีโปเกมอนนะมีโซเชียลฟอร์สนะแล้วก็มีสปีดซิตี้นะโอ้เยอะแยะมากนะโมเดลรถต่างๆนะโอเคโอเคนี่ครับมีนี่ผมอยากได้เอาต้าสปีดนะนะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยมาซื้อนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปแข่งนะไม่ได้ครับขึ้นเครื่องไม่ได้โอเคครับมากนะครับนี่ครับเอ็นเดอร์ดราก้อนนะเอ็นเดอร์ดราก้อนการ์เดียนนะฮะโรบอคแล้วนี่นะฮะเป็นรุ่นกล้วยหอมนะฮะได้1 2 2ก็บอกนะสุดยอดนะฮะแล้วก็มีธนูไมค์คราฟด้วยนะครับกี่โลพ่อครับว้าวกี่โลมีธนูไมค์คราฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ็กช็อตอัลต้าพ่อครับดูนี่มีเครื่องเยอะจนไม่รู้จะเลือกยังไงเลยจริงนะฮะเซลมีสไตล์อัลต้าว้าวโอ้ยมีกระป๋องนี่นะเนี่ยอันนี้โรบอกดูข้างหน้าเดี๋ยวอยู่จะเห็นแล้วอยู่จะซีดเลยนี่มีอะไรนั่นนี่นะฮะไฮเปอร์ฮะไฮเปอร์ตัวนี้นะฮะไฮเปอร์ตัวท็อปครับโอ้โหถูกด้วยนะฮะออริจินอลไพรส์นะฮะ119เหรียญเองนะฮะแพงนะฮะแต่ว่าจะใช้ตัวเล็กกระสุนตัวเล็กเก็บมากๆมากๆนี่ครับมีกระสุนให้เราจับครับจริงฮะเยอะโอ้โหนี่ฮะกระสุนไฮเปอร์แบบดีที่สุดใช่ครับผมนี่ยังด้านล่างมีจัดรายการด้วยนะครับอันนี้50บาทอาจจะซื้อโอเคแต่ที่เกล
มาฮะมาดูกันเดี๋ยวอันนี้เป็นวูดเดนสตีนะโอ้นี่มีช็อตกันคือไลเวลกับไอตัวเนี้ยฮะบอกถึงว่าสุดยอดนะฮะอันนี้คือแพงมากโอเคฮะดีมากนี่มีสูตรอาหารด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้ฮีโร่กำลังสั่งอยู่นะฮะรสชาติเหมือนกันหมดนะฮะคือไข่มุกจะเม็ดเล็กหน่อยนะฮะแต่ว่าร้านนี้นะฮะล่อใจเด็กๆมากนะฮะพรีเฟรวิสเอฟรีดิงนะฮะก็คือมาจับเจ้ามะพร้าวใส่เลแบนเนี่ยนะโคโค่นี่ก็เป็นการเพิ่มการตลาดนะโอเคนะน่ารักนะฮะน่ารักการตกแต่งร้านน่ารักได้แล้วยังไงฮะนะฮะวีทรอยส์นี่ก็เด็กๆ ก็หมดไปเยอะนะฮะเยอะเยอะบ้านะโอเคนี่เป็นร้านอาหารเวียดนามนะแหลมเบียนเบเกอรี่แล้วก็เป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะเรากลับมานั่งที่จุดเดิมของเรามาแล้วครับคุณแม่นะโคลีเตะนะประเทศสิงคโปร์นะอาฮีโร่มาเอามาเลยลูกมาโอ้คุณเต้เป็นปลานะฮะกะเพราปลาสไลซ์กับข้าวเลยครับคือชื่อเมนูว่าสไลฟิสซุปกับข้าวนะครับ 7.5 สูตรเหรียญนะทำสดๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันนะฮะร้านนี้ผ่านนะฮะแต่ไม่เคยชิมซอยซอสนะครับนี่นะฮะวันตันตุกนะฮะบอกก่อนว่าโอ้ร้านนี้นะฮะสุดยอดนะแต่ว่าเกาเหลาปลานี่หลงรักเลยนะหลงรักเลยนะนี่นะฟู้ดดินาสตี้นะโอ้โหจีรุคุงจะมาดูของเล่นที่ทรอยฮาร์ตนะฮะวันนี้ก็เลยต้องมานะฮะจีรุคุงชอบไปหลายตัวนะฮะต้องใส่คุณพ่อต้องพามาอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเหมาของกลับไปกันดีไหมอันนี้คืออะไรครับจ๋าอันนี้เป็นเป็นพวกบะเต็งพวกอะไรของเขานะฮะสูตรของเขาเดี๋ยวเรามาชิมมากเลยฮะอะไรขนาดนี้อร่อยมากๆเลยนะเนื้อปลาเนี่ยฮีโร่ลองดูนะฮะลองดูน้ำเขาลูกลองดูน้ำเขามีเจ้าอีเตะฮะมีฮะฮีโร่กุ้งวันนี้ฮีโร่กุ้งเหนื่อยมากนะฮะเราก็เลยต้องโดบหน่อยนะฮะขอบคุณนะครับลูกที่ทุ่มเทนะครับขอบคุณคุณครูด้วยลองกินน้ำซุปพ่อลูกบอกคำเดียวว่าอร่อยมาก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 ให้5ดาวเลยเสร็จเรียบร้อยนะมีเกี๊ยวด้วยนะเป็นยังไงแม่งลูกรสสัมผัสบอกคำเดียวว่าอร่อยนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะฟูชไดนาสตี้นี่เกาเหลาปลานะฮะไม่ผิดหวังนะฮะแล้วก็พาฮิโรกุงรู้ว่าฮิโรกุงเหนื่อยนะฮะพามาเซอร์ไพรส์ที่ทรอยอาร์ตนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ของนะฮะแต่ว่าปืนนี่เยอะกว่าที่บ้านเราเยอะเลยนะลุงนะที่ลูกทานข้าวอยู่คุณแม่ยังไม่ได้เมนูของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าคุณแม่จะได้อะไรนะนูโดนะฮะแล้วก็ฟิชซุปนะโอ้บอกได้คำเดียวนะคุณแม่ยังคุณแม่ยังต้องของลองนะฮิโรคุงเขาติดใจนะครับผมฮิโรคุงลองชิมน้ำซุปดูนะลูกนะครับผมกันไก่เงินนะจ๊ะเนี่ยฮะฮิโรคุงจ่ายสแกนจ่ายแต่มาไปแล้วนะฮะผมจะพาไปดูข้างในเลยครับโอ้ว้าวดีรักคุณแม่นะฮะนี่รอซ่อมนะแต่ว่าวันนี้ปิดนะฮะโอ้ยที่นี่จำแรงนะครับตุ๊กตาลิขสิทธิ์ตัวนี้ผมได้เลยหรอได้ครับนี่ข้างล่างนะลีลาคุมะน่ารักมากจริงเราได้อยู่แล้วโอเคถูกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูนะได้ครับไว้เดี๋ยวเสร็จภารกิจนี่นะเป็นนมที่มาริโกของสิงคโปร์นะที่สิงคโปร์ใช่ครับเป็นนมที่ก็บอกว่านี่เป็นไฮแคลเซียมนะแมกนีเซียมนะแล้วนมกาแฟนะเป็นแบรนด์โปรดของเรานะฟาร์มเฮาส์นะเรากำลังจะซื้อไปอีก2ลังนะฮะโอเคครับที่จริงอยากได้ซอยมิลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับไปที่พักแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวต้องจ่ายเงินนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเลยนะฮะส่วนสินค้าภายในก็คล้ายๆประเทศไทยนะเป็นแบรนด์มาตรฐานโลกก็โอเคเหมือนกันนะนี่นะผมจะไปซื้อปืนไอ้ปืนแกนะแต่ว่าวันนี้เราจะต้องรีบกลับไปรับการแข่งขันพรุ่งนี้นะนี่ใกล้ฮาโลวีนแล้วนะไปเลยนะก็เลยจะมีอุปกรณ์ใช่ครับผมไปที่แคชเชียร์เลยบัตรเครดิตเท่าไหร่ฮะช่องแรกบัตรเครดิตด้านซ้ายผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเทาอ่ะเมียจ๋าแคชเชียร์มาแล้วนะ
อย่าจ่ายแคชเชียร์มาแล้วจ่ายแคชเชียร์ก็ได้หรือจะจ่ายเองก็ได้นะถ้าจะจ่ายเองก็สแกนตรงนี้ใช่ปัญญาขั้นตอนการจ่ายพี่ทำเข้าเสร็จตรงนี้แล้วคุณแม่ก็สแกนเพิ่มก็จะขึ้นนะฮะก็ไม่เชื่อก็โอ้นะฮะอ่ะเสียงพ่อเป็นใหม่ดูต้องอัดข้างบนก็ได้มาสักก่อนนี่ครับโอเคครับโอเคดึงหน่อยได้ไหมครับดึงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเขาต้องการด้วย Thank you นะคะสำเร็จแล้วนะมาแล้วครับไปชิมนะเสร็จแล้วครับเอาไปเสร็จเราไปเสร็จแล้วครับตู้คลิปตุ๊กตาของญี่ปุ่นนะครับภายในนะครั้งละ2เหรียญนะวิปิดตุ๊กตาเนี่ยใหญ่ๆตู้อย่างนี้ต้องมีเป็นคุมิโกะนะครับแต่ต้องร้านนี้ก็ของนี้ก็แต่เพราะว่าชิ้นนี้ตัวมันเริ่มนะแล้วก็เรียกมาก็จับมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคลิปนะครับน่ารักครับชิ้นนี้ตัวนี่นะครับชื่อของรอสั้นนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วตุ๊กตาหน้าเราการันตีลิขสิทธิ์นะฮะการันตีลิขสิทธิ์การันตีลิขสิทธิ์นะครับถ้าเปิดนี่ผมใครจับกระจายจับกระจายอยู่แล้วฮะวันนี้เรามาวันแรกมาผ่อนคลายกับทอยอาร์ตนะฮะเราปิดวอล์กวันแรกนะฮะใช่ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปชมอีกนี่เป็นโทกัสึนะฮะเดี๋ยวต้องกลับไปจัดการนะนี่ก็จะมีจุดร้านเกมคีบตุ๊กตาแล้วนะฮะที่นี่คีบตุ๊กตาเยอะมากนะนี่แหละตุ๊กตานะแล้วก็เหมาะกับสำหรับน้องๆหนูๆแล้วก็ใส่คีบตุ๊กตาก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าปูแหวนก็มีผ้าผ้าเนี่ยอาร์ตต่างๆนี่ก็จะมีของจิปาถะนะฮะตัวนี้จริงเป็นถังขยะนะแต่สร้างสีสันนะจริงครับเนี่ยครับห้างนี้ประทับใจทีเดียวเลยนะได้ครับเพราะว่าคุณพ่อเซอร์ไพรส์นะฮะบอกคิ้วปุ่มเห็นมากก็เลยบอกถามดูอะไรขอคิ้วปุ่มจับวงเอ็กซ์ไฟจริงๆมีอะไรดูเยอะนะฮะผมมาเจอก็ขนลุกเลยฮะเจอนี่จะเป็นทางออกแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนดิขี้มนต์แล้วรถเมล์นะครับบรรยากาศมันยังยังจะข้ามแล้วนะฮะไอ้ลูกรู้สึกไงครับรู้สึกดีมากๆครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันอีกทีใช่ครับวันนี้คุณพ่อพาฮิรุกุมาเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าคุณพ่อรู้เลยว่าฮิรุกุต้องอยากดูปืนนะที่ทอยอาร์ตและอยากทานร้านอาหารอร่อยข้างหน้าก็จะมีวิวใช่ครับผมย่านนี้คนไทยไม่ค่อยมานะแต่ว่าเรามานะนี่นะฮิรุกุดูอาคารนี้นะฮะเป็นไงฮะเราไม่มีเวลาไปสนุกอะไรอ๋อยังฮะอาทิตย์นี้ไม่มีฮะเดี๋ยวจะคิดหน้าเนี่ยถ้าอยากมาได้มาแน่นอนนี่นะฮะเป็นไงฮะอาทิตย์นี้เรามาแข่งใช่ครับเพราะว่าเขาลอกทีมชนะเลิศใช่ครับเป็นตัวแทนประชาชนไทยนะฮะฮิโรคุณก็ย่อมย้อนเหนื่อยนะฮะคุณพ่อนับถือน้ำใจเลยนะซ้อมหนักมือเจ็บเลยนะฮะทำเพื่อหน้าที่ตัวเองเราก็มาดูนะฮะนี่ครับบ้านเมืองนะป้ายรถแล้วฮะพาฮิรุกุมาสัมผัสทุกอย่างนะครับนั่งแท็กซี่นะฮะเอ็มอาร์ทีนี่นะฮะนี่ฮะดูฮะรถเมล์ใช่ครับผมนี่เป็นยูต้ารถนะใช่ถูกต้องฮะถูกต้องฮะถูกต้องนี่นะห้างสรรพสินค้านี่ก็มีห้างนี่ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงมีที่คีบตุ๊กตาทุกมีฮะมีที่ที่มาแต่ว่าเมื่อกี้จะมีเด็ดอันนั้นนะคือมีรอส่วนอันนี้อาหารอร่อยเยอะนะเนี่ยแต่เสียดายว่าเราไม่ค่อยมีเวลามาถ้าเรามาเดินนี่ก็คือกับผ้าอุ่น
ห้างพวกนี้ปิดกี่โมงก็มีเวลาปิดครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 4-5 ทุ่มอยู่แล้วไม่เกินกว่านี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมห้องคุณสตรีทแฟมิลี่ถึงมาเรื่อยทุรองอันนี้พวกนี้อร่อยๆทั้งนั้นนะฮะมีข้าวหน้าแกงมีราเมงมีคาคุนิด้วยนะโอ้โหฮิรุคุงเฮงคาคุนิสุดยอดเลยนะปกติของเมืองไทยจะมีกระเป๋าลูกชิ้นใช่ครับอันนี้ก็มีทัชนะฮะทัชบริการนะฮะนี่ฮะนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะฮะว่าใช่ครับเนี่ยแสงสียามค่ำคืนของสิงคโปร์นะฮะในย่านต่างๆฮะนี่ฮะดูนะโอเคมีบุฟเฟ่ต์นะครับที่ห้างใช่ครับผมเราจะมาฉลองกันนะโอเคครับยังให้ยังไปเรื่อยๆก่อนนะฮะอันนี้คนมาแล้วนะเดี๋ยวปิดกล้องนี่นะสตรีมบอสนะใช่ครับผมขายอะไรอาหารเบียร์เบอร์เยอะแยะนะนี่ฮะเนี่ยชาโคกิวนะโอ้โหนี่สังเกบาสนุกครับสนุกที่นี่ลูกคุณโตแล้วขึ้นมาที่นี่พอที่ลูกคุณโตแล้วมาแล้วเหมือนเพื่อนนะเนี่ยยามค่ำคืนฮะวันนี้ฝนโปรยปรายทั้งวันนะต้องใช่ครับวิญญาณคนโกเข้าร่างก้อยแล้วนะมาใส่ก็ได้คนประเทศนั้นเลยใช่ครับเปลี่ยนเสนอคนประเทศโอ้โหเจอรถเปลี่ยนนะฮะนี่ฮะเจอบีบใจยาวนะฮะมองเลยบีบใจยาวในปั๊มน้ำมันนะนี่ฮะ24ชั่วโมงแฟมิลี่คลินิกนะฮะอันนี้เป็นโรงพยาบาลทอมสันนะเฮียโรดรถคาร์ลเบียใช่ครับที่มีเราผ่านโรงพยาบาลทอมสันมาสรุปไม่ถึงการเดินทางตอนเริ่มต้นก็คือไปขึ้นแอร์พอร์ตใช่โอเคที่สรุปว่าเดินผ่านวิวที่ดีตอนคือแค่เป็นตอนคืนเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้แข่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวคงจะสนุกกว่านี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาไปดูเมืองได้ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ก็ขอให้ฮิรุคงทำเต็มความสามารถคุณพ่อเชื่อว่าฮิรุคงจะทำได้ดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันแบตจะหมดแล้วนะครับแบตจะหมดแล้วใช้ทั้งวันเลยนะฮะตอนนี้ตัวนี้ค่อนข้างวุ่นวายสะโพกนิดหน่อยจริงๆสภาพก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนแพลตฟอร์ม B ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปบัตรฮิรุเตรียมบัตรเลยครับบัตรครับเข้าเลยแล้วครับคุณพ่อเข้าแล้วนะครับเข้าสิงคโปร์ทัวริสต์พาสนะครับชั้นล่างกาแฟชั้นล่างครับลูกลูกมาจับตุ๊กตาที่สิงคโปร์นะฮะสองเหรียญนะฮะฟิฟตี้นะฮะเดี๋ยวจะดูซิว่ามีโอกาสป่ะเดี๋ยวคุณพ่อไม่เล่นนะฮะต่างบ้านต่างเมืองนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในขานะไม่จับเลยลองอะโวคาโดนะฮะเป็นหมอนุ่มหัวนะได้ไหมลูกเอาละฮะอะโวคาโดนะฮะหาเหลี่ยมก่อนนะลูกน่าจะเป็นค่อนไปทางท้ายๆนะฮะตรงนี้หรือเปล่าลูกด้านขวาหรือเปล่าครับเอาละฮะเดี๋ยวพี่โรจะลองดูนะฮะเขาต้องให้เข้าลงไปในช่องให้ได้นะลูกนะเดี๋ยวมาดูนะครับไม่ลึกนะฮะ